มาเฮ้ยทำอะไรวะเฮ้ยขโมยเหรอเฮ้ยผมไม่ใช่ขโมยไม่ใช่ขโมยต้องปิดบ้านเขาทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่บ้านผมทิวทิวใช่ไหมอ่ะนี่อักเองอักเฮ้ยเฮ้ยโทษทีนะอะไรอ่ะแล้วทำไมไม่เข้าบ้านดีๆไม่มีกุญแจอ่ะเฮ้ยมีแผลด้วยเหรอนิดหน่อยอ่ะไปบ้านเราก่อนป่ะโทษนะไม่คิดว่าจะเป็นทิวอ่ะมาไงอ่ะนั่งเครื่องมาดิไม่หมายถึงว่ามาที่นี่ได้ไงมาทำไมถามทำไมวะก็บ้านอยู่นี่จะมาตอนไหนก็ได้วะยิ้มอะไรอ่ะบ่นอะไรอ่ะก็มันทำตัวไม่ถูกอ่ะคนไม่ได้เจอมานานไม่รู้จะพูดจะเรียกกันยังไงนี่วะเออเข้าใจนี่เราไม่ได้เจอกันมากี่ปีแล้วตั้งแต่ป.6 อ่ะจำปอยด้วยเหรอก็จำได้คร่าวๆอ่ะไม่ได้จำได้เป๊ะขนาดนั้นน่ะแล้วตกลงกลับมาที่นี่ทำไมแบบไม่ได้กลับมาตั้งนานอ่ะรู้เรื่องที่ญาติเสียป่ะเสียใจด้วยนะก็เหมือนแบบอยู่เขาสองคนมาตลอดอ่ะพอเขาไปก็เลยรู้สึกแปลกดูโง่โง่วิววิวว่าอะไรทำนองนี้ปะเออแม่ก็เลยให้กลับมาด้วยอ่ะแต่ก็กลับมาก่อนกำหนดอ่ะกะจะมาเซอร์ไพรส์เขาโดนเซอร์ไพรส์เองซะงั้นโทรหาก็ไม่ติดผิดแผนไปหมดเลยแล้วนายเป็นไงบ้างอ่ะไม่ได้เจอนานเลยก็เหมือนเดิมอ่ะหน้าเหมือนลิ้นจอกเหมือนเดิมจริงด้วยด่ากูเป็นหมานี่มึงนี่นะมึงเลยเหรออ๋อโทษโทษกูหลุดอ่ะอ๋อผมหลุด เราขอโทษอ่ะอ๋อผมเอาที่ถนัดอ่ะถ้าเอาที่ถนัดเลยนะกูมึงจะรับไม่ได้เลยเหี้ยเริ่มก่อนนะที่อย่างเนี้ยเอ็กเซนชัดใช่นะมึงอ่ะเออตอนเด็กๆอ่ะกูเคยเผลอหลุดเรื่องมึงว่ามึงไปทีนึงแม่มึงเกือบให้กูเลิกคบกับมึงอ่ะตอนนั้นมันตอนเด็กปะวะโตมาจะพูดอะไรก็ได้แล้วโอเคเออแล้วนี่พี่อินกับเอ็กทำอะไรอยู่อ่ะไอ้เหี้ยกูลืมเลยรอกินข้าวอยู่ดิเฮ้ยไปเข้าบ้านด้วยกันไปไปดิรู้อะไรไม่สู้รู้งี้รู้งี้น่าจะพูดว่ารัก